สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับก็ชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Tower of Fantasy สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับผมสำหรับสายฟรีครับผมเกมนี้ไปเก็บกันให้รัวๆเลยนะครับผมสำหรับที่สุ่มกาชานะครับซึ่งมีหลายคนเนี่ยถามเข้ามาเยอะเลยว่าพี่แม่งมันต้องเก็บยังไงว่าจุดนี้ไปยังไงมองหายังไงนะครับผมจะมาสรุปเอาไว้ให้ในคลิปนี้เลยพร้อมกับเว็บไซต์ที่บอกเลยว่าแม่งเหมือนจับมือทำอ่ะนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณเว็บไซต์นี้เขาเอาไว้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ด้านใต้แล้วก็เหมือนเดิมครับใครจะโหลดเกมนี้กดด้านใต้ได้เลยก่อนจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมนะครับผมต้อง Listman Shop เท่านั้นนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% นะครับที่สำคัญนะครับทาง Listman Shop เนี่ยยังรับเติมเกมอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมสนใจเติมเงินเกมไหนก็กดที่ลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะจ้ะโอเคเดี๋ยวเริ่มมันก่อนเลยครับทบทวนความจำสำหรับวิธีการวิ่งเก็บนะครับผมอธิบายก่อนเลยการสุ่มกาชาครับอยู่ตรงนี้เลยครับผมคำสั่งพิเศษนะครับผมนี่คือภาษาไทยนะครับผมดังนั้นนะครับเวลาคุณเข้ามาเนี่ยคุณไม่ต้องงงครับระหว่างอาวุธทางเลือกกับอาวุธเกิดใหม่อภัยโทษอะไรก็แล้วแต่เอาง่ายๆว่าอันนี้แม่งคือกาชาเสียตังนะครับผมอันบนเนี่ยคือกาชาฟรีนะครับแต่กาชาเสียตังก็มีวิธีทำให้มันฟรีได้เช่นกันนะครับอธิบายนะครับขั้นแรกเนี่ยเวลาคุณวิ่งเก็บลูกแก้วในเกมเนี่ยมันจะมีลูกแก้วให้คุณเก็บก็คือสีทองนะครับผมแล้วก็สีม่วงหรือคุณจะเรียกว่าเหลืองกับม่วงก็แล้วแต่คุณในกรณีนี้กูยกตัวอย่างเป็นสีทองแล้วกันเพราะแม่งเขียนว่าสีทองนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็นะครับถามว่าแล้วถ้าเราอยากจะสุ่มอันนี้นะครับซึ่งตู้นี้เนี่ยมันเป็นตู้พิเศษนะครับซึ่งของซีซั่นนี้เนี่ยมันเป็นเนเมซิสนะครับผมก็จะเป็น SSR นะครับตัว Rare Item ที่เขาจำเป็นต้องเอาแล้วลูกแก้วแดงเนี่ยมันมีในเกมไหมพี่มันไม่มีให้นะครับหรือมันอาจจะมีอีเวนต์บางอีเวนต์หรือสักชาติบางก่อนแล้วคงจะมาแต่เอาเป็นว่ามันไม่มีแล้วกันแต่มันสามารถสุ่มได้โดยการใช้เจ้าตัวคริสตัลดำนี้ในการสุ่มแล้วการที่จะหามันก็คืออยู่กับวิธีที่ผมจะสอนคุณณบัดนี้นะครับคุณไม่ต้องไปดูคลิปอื่นของใครให้มันแบบว่าเยอะแยะมากมายแก่กองว่าวิธีวิ่งรันยังไงวิธีนี้ที่ผมสอนคุณเนี่ยคุณสามารถทำเองได้กับตัวคุณเองเลยไม่ว่าจะเป็นจุดไหนของเวิร์มแมปของเกมนี้คุณก็สามารถไปแม่งได้ด้วยตัวคุณเองนะครับไปพร้อมกับเว็บไซต์ที่เขาบอกมาแล้วก็ทำมาให้คุณดูเนี่ยนะครับผมโอเคนะครับอาวุธทางเลือกนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณสุ่มแบบสีทองมันจะมีการันตีนะครับ30ครั้งจะได้นะครับ SR หรือ SR นี่แหละนะครับ1ตัว30ครั้งแรกนะมันจะมี80ผมสุ่มไปแล้ว65ซึ่งผมวิ่งเก็บแม่งอุตลุดเลยนะครับผมตอนนี้ผมสุ่มไปทั้งหมด65ครั้งแล้วทีนี้นะครับอันนี้เนี่ยมันยังมีการันตีให้คุณแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีม่วงมันจะไม่มีการันตีให้นะครับก็คือการสุ่มแบบไร้ร่องรอยก็คือสุ่มแม่งไปนะครับผมมันก็จะมีเนี่ยนะครับพวกอาวุธนะครับตามที่มันบอกนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็ตามนี้เอาง่ายๆว่าถ้ามันเป็นลูกสีม่วงเนี่ยก็สุ่มแบบเต็มแม็กก็คือถ้าเกิดว่าคุณผมที่ผมได้นะก็คงจะ SR หรือเปล่านะครับผมก็คงจะมีนะครับหรืออาจจะเป็นสีฟ้าก็แล้วแต่นะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าวิธีการเก็บเนี่ยนะครับมันเก็บยังไงนะครับในเกมนะครับผมนี่คุณเปิดเวิร์มแมปขึ้นมาครับแมปมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนะครับวิธีการวิ่งเก็บเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูเว็บก่อนนะครับผมว่าเว็บเนี่ยมันเป็นยังไงอ้อไม่ใช่ผมจะให้ดูกระบวนการการเข้าไปเก็บลูกบอลก่อนคุณดูนะครับคุณมองเห็นไกลๆไหมครับนั่นน่ะลูกบอลเนี่ยที่มีวงแหวนล้อมรอบอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นลูกบอลที่แม่งมีกําหนดเวลาในการเก็บนะครับอ่ะสมมุติว่าลูกบอลลูกนี้มันเก็บได้นะครับผมเนี่ยสมมุติว่ามันเก็บได้นะทั้งที่มันขึ้นเวลาบอกอยู่เนี่ยอีก9ชั่วโมง50นาทีเนี่ยมึงค่อยมาเก็บครับแต่ว่าสมมุติว่ามันเก็บได้แล้วกันนะครับไม่มีเวลาถามว่าเราจะเก็บมันยังไงอ่ะเราต้องใช้อาวุธไฟครับนี่อาวุธไฟในการทําลายรากไม้นะครับทําลายแม่งก่อนเป้งนะครับเห็นป่ะไฟไหม้เสร็จโอเคแล้วฉันก็จะเก็บลูกนี้ได้นะครับแต่ในกรณีนี้คือยังเก็บไม่ได้เพราะแม่งบอกว่าอีก9ชั่วโมงค่อยมาเก็บครับไอ้ลูกข้างบนนั่นก็เหมือนกันครับอยู่บนเหล่าเต็งก็แค่ปีนขึ้นไปเก็บบนเหล่าเต็งนะครับผม
แล้วก็มีอีกนะครับผมเดี๋ยวหลายๆคนก็จะไม่เข้าใจวิธีการเก็บนะครับนี่เวลาคุณจะเห็นเนี่ยเวลาคุณวิ่งเข้าไปใกล้ๆเนี่ยคุณเห็นไหมว่ามันจะเป็นเหมือนจุดแบบสี่เหลี่ยมซ้อนกันเนี่ยนะครับไอ้พวกจุดเหล่านี้นี่แหละคือจุดที่มีลูกบอลสีม่วงและสีทองอยู่นะครับเมื่อคุณวิ่งมาใกล้ๆเนี่ยคุณจะเห็นทันทีเลยนั่นแน่เจอแล้วแต่แม่งดันอยู่ในดอกฟ้ากับหมาวัดครับผมยิงออกมาเป้งนะครับมันก็จะลอยตกพื้นมา1เมตรเก็บไปก่อนเลยครับทีนี้แม่งก็อยู่บนฟ้าครับถ้าคุณมีธนูก็เล็งแม่งเลยครับเผียเข้าให้นะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปเก็บนี่ได้มาแล้วนะครับผมลูกม่วงนะครับต่อยไปอีกทีครับผมอันนี้ก็ขนนางฟ้าครับเก็บเอาไว้ชื่นชมทีนี้นะครับผมคุณเห็นไหมว่ามันมีวงแหวนอีกแล้วไอ้ลูกเนี้ยนะครับก็คือมึงไม่ต้องไปหวังเก็บมันครับแม่งมีเวลาครับผมปูนึกว่าระเบิดเวลาครับตอนแรกนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณจะทำอย่างอื่นปึ๊บรอลงไปก่อนแจ๊ะโอเคผมลงมาแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเจอไอ้แท่งหินเนี่ยนะครับที่เป็นธาตุต่างๆคุณก็สามารถเก็บได้นะครับแต่จำไว้ว่าต้องใช้ธาตุนั้นยิงนะสมมุติว่าธาตุนี้เป็นธาตุสายฟ้าแล้วผมเอาลูกไฟไปยิงเนี่ยไอ้ผมเอาธนูไฟไปยิงนะครับเนี่ยธนูไฟแป้งแป้งมันยิงสิบธาตุมันก็ไม่แตกนะครับผมเจอหลายคนจะงงว่ามันทำไมนะครับง่ายๆเลยครับมึงก็เปลี่ยนเป็นอาวุธที่เป็นธาตุสายฟ้าครับตีมครับผมถ้าลูกเป็นสีนี้เนี่ยคือสีฟ้าก็คือนั่นแหละธาตุสายฟ้าถ้าเป็นสีแบบฟ้าอ่อนๆก็เป็นธาตุน้ำแข็งนะครับผมแล้วก็ถ้าสีแดงก็ธาตุไฟครับแล้วก็พวกของพวกนี้ผมแนะนำว่าให้คุณเก็บไว้ตลอดนะครับเพราะว่ามันต้องเอาไปทำอาหารครับถ้าฆ่าไอ้กระต่ายได้ก็ฆ่าแม่งครับผมไอ้กระต่ายนั่นก็เอาไว้ไอ้นั่นเหมือนกันครับมันเรียกว่าไงดีอ่ะมันจะได้พวกเนื้อครับผมจะได้พวกเนื้อนะครับข้างบนนี้มีลูกแก้วครับแต่ว่าผมยังไม่ไปเก็บแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นการเสียเวลามากเกินไปนะครับก็อันนี้ก็คือวิธีการเก็บนะครับวิธีต่างๆนะครับผมก็ให้ดูคร่าวๆแล้วนะครับสำหรับคนที่แบบว่าบางทีอาจจะไม่ได้ดูคลิปอื่นก็มาดูคลิปนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมปีนขึ้นไปก่อนแล้วกันครับหาที่หลบภัยก่อนปึ๊บทีนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเว็บไซต์แล้วนะครับผมว่ามันดูยังไงมันใช้ยังไงพี่แม่งมันโคตรง่ายเลยเฮียนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับขอหน้าเว็บไซต์มาครับมาโอเคมาแล้วนะครับเว็บไซต์นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะก๊อปให้นะครับพอคุณเข้ามาเนี่ยคุณจะเห็นหน้าเป็นเวิร์ดแมปนั่นก็คือแมปเรานี่แหละครับแมปเกมเรานี่แหละนะครับคุณเข้ามาถึงอันนี้ก็งงผมโยนให้น้องมันก็งงเหมือนกันนะครับมันจะดูยังไงใช่ไหมวิธีการเช็คการเก็บลูกแก้วสีทองนะครับกับลูกแก้วสีม่วงนะครับคุณจะทำยังไงจะกำหนดขอบเขตมันยังไงดีตอนนี้คือ all map ข้างบนเนี่ยคือ map นะครับเนี่ยตามทวีปต่างๆเห็นไหมครับเนี่ยมันจะไปทวีปต่างๆนะครับเนี่ยมันจะซูมเข้าไปให้นะครับทีนี้นะครับเราเล่นตอนนี้เนี่ยคืออยู่แผนที่นี้ถูกไหมให้เราเลือกที่อันนี้ครับแล้วก็กดที่ฟังก์ชันสีเหลืองข้างบนออกมาครับนี่นะครับผมตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้คุณต้องการหาอะไรครับเม็ดสีเหลืองใช่ไหมคุณกดที่อันบนนี้ครับปั๊บแล้วคุณก็กดสีเหลืองเพี้ยสีเหลืองแม่งก็ขึ้นมาหมดเลยครับแต่อันที่มันเทาๆเนี่ยคืออันที่ผมเก็บไปแล้วนะผมจะบอกให้มันสามารถมาร์กได้ครับสมมติว่าบางคนกลัวว่าจะงงใช่ไหมเนี่ยผมเก็บลูกนี้แล้วเฮ้ยกูก็กดแค่มาร์กตรงเนี้ยปุ๊บมันก็เทาได้นะแล้วเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยกูเก็บพวกนี้ไปแล้วนะเพื่อที่ว่าครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้นะครับเราจะสามารถมาเก็บได้นะครับเพราะว่าลูกแก้วบางลูกแก้วเนี่ยมันมีเวลากำหนดอย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถเก็บได้บางอัน24ชั่วโมงบางอันแม่ง9ชั่วโมง10ชั่วโมง20ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยผมก็จะมาร์กสีอย่างเงี้ยเอาไว้ก่อนนะครับอันไหนที่ผมเก็บแล้วมันก็จะเทาเพราะผมมาร์กออกนะครับผมทีนี้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นสีม่วงล่ะพี่นี่ไงสีม่วงก็กดดิเนี่ยมึงกดสีม่วงปุ๊บมึงก็เจอหมดเลยเนี่ยเลยเนี่ยครับผมมึงเอาเลยครับเนี่ยจะเก็บอะไรมึงเก็บกันให้หนำใจเลยครับผมมึงเก็บให้หนำใจเลยนะครับแล้วก็วิธีการดูเนี่ยพวกจุดพวกนี้ผมก็บอกแล้วมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเวลาเราเข้าใกล้เนี่ยมันจะบอกเราว่ามีไอ้พวกของชนิดเนี้ยหรือว่าลูกแก้วเนี่ยอยู่บริเวณนั้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าบางคนอยากจะได้ไอ้สีม่วงอันนี้บ้างอันนี้ก็ดีนะครับอันนี้เนี่ยเวลาคุณเก็บคุณก็จะได้ของมากกว่านะครับก็จะได้พวกไอ้หินคริสตัลดำที่ผมบอกนะครับผม
ในนี้เนี่ยก็มีเนี่ยมีอยู่ด้วยกันเนี่ยทั้งหมดที่คุณต้องเก็บทั้งหมดเลยเนี่ยคือทั้งหมดนี่เลยครับที่คุณต้องเก็บนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายฟรีคุณก็ต้องขยันนะคุณก็วิ่งไล่เก็บแม่งทีละโซนเลยครับโบงบ้างโบงบ้างโบงบ้างขวาบนซ้ายบนกลางบนกลางล่างกลางคุณก็วิ่งเก็บแม่งให้หมดนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณกลัวงงนะครับผมแนะนำว่าให้คุณติ๊กสีทองไว้แล้วคุณก็อาศัยว่าเวลาคุณกลับมาอ่ะลองกลับมาในแมปแป๊บนึงนะเวลาคุณกลับมาในแมปเนี่ยคุณก็ดูเอาเห็นป่ะแล้วคุณก็อาศัยว่ามันมีไอ้จุดๆเนี่ยอยู่เห็นป่ะเนี่ยๆๆๆเนี่ยไอ้จุดๆอย่างเงี้ยนึกออกใช่ป่ะถ้าเกิดว่ามันมีไอ้จุดๆอย่างเงี้ยอยู่อ่ะคุณก็จะเล่นง่ายกว่าเนี่ยๆๆตรงที่ผมคลิกๆเนี่ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเนี่ยๆๆตรงนี้เนี่ยคือจุดที่เวลาเราจะเอาสังเกตว่ามันจะมีพวกจุดสีไอ้พวกเม็ดสีทองกับเม็ดสีม่วงอยู่เนี่ยมันจะเป็นจุดแบบนี้ครับหรือว่าถ้าเป็นจุดใหญ่ที่เราสามารถเก็บได้มันก็จะเป็นลูกบอลอย่างนี้เลยครับผมง่ายๆครับเนี่ยเวลาเราวิ่งเข้าไปตรงเต็นท์เนี่ยมันก็จะมีไอ้พวกสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยโผล่ขึ้นมานะครับเราก็วิ่งไปที่จุดตรงนั้นนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับผมแนะนำว่าให้คุณหาเองมันง่ายกว่านะครับถ้าเราใช้โปรแกรมนี้เป็นแล้วมันจะดีเป็นผลต่อคุณเองด้วยนะเพราะว่าเว็บนี้เขาก็สร้างมาให้พวกคุณดูนี่แหละก็ต้องขอขอบคุณคนที่เขาทำมาไว้ให้ดูด้วยสำหรับข้อมูลทุกอย่างเดี๋ยวผมจะลงลิงก์เอาไว้ให้ข้างใต้แล้วกันนะครับสมมติว่าเกมนี้มันไม่ได้มีแค่ลูกแก้วลูกบอลคุณลองนึกสภาพว่าสมมติว่ามันบอกว่าให้คุณไปหาอะไรเดียเนี่ยฉันอยากจะได้ที่เปิดสีม่วงเนี่ยคุณก็รู้แล้วว่าที่เปิดสีม่วงเนี่ยที่เปิดของเนี่ยที่เอาการ์ดไปใส่แล้วมันก็จะดรอปของออกมาเนี่ยมันมีตรงไหนบ้างคุณก็รู้แล้วถ้ามีสีฟ้ามีอยู่ตรงไหนบ้างเห็นไหมมันไม่ได้มีดีแค่ไอหากาชาครับเกมนี้มันไม่ได้จบแค่มึงวิ่งหาลูกบอลสีเหลืองกับสีม่วงนะครับเนี่ยสมมติถ้ามึงต้องการจะหาเห็ดมาทำอาหารหรือมึงต้องการจะไปเจอมอนสเตอร์เห็ดหรือเจอหุ่นนะครับผมมันมากกว่านั้นนะครับผมไหนจะฟิลวอร์ดอีกถ้าเกิดว่ามึงอยากเห็นฟิลวอร์ดเป็นยังไงอยู่ตรงไหนบ้างนะครับต้องไปตบบอสตรงไหนบ้างฟิลบอสนะครับเนี่ยเห็นปะแร่ชนิดนี้มีอยู่ตรงไหนของโลกบ้างเห็นนะเนี่ยเนี่ยแค่นี้นะครับผมคุณก็สามารถรู้แล้วว่าเนี่ยสมมติว่าคุณตีบวกอยู่ที่อาวุธกูแม่งขาดว่ะแร่สีส้มนะครับพอมันขาดแร่สีส้มเสร็จไอ้เหี้ยทำไงดีวะนี่ไงมึงก็แค่มาติ๊กตรงนี้แล้วมึงก็วิ่งไปเลยนะครับมันง่ายกว่าการที่มึงไปดูคลิปแบบมาประกอบการไม่รู้กี่อันจนมึงมึนงงอันเนี้ยมันเป็นเครื่องมือที่มึงสามารถหาเองได้เลยทำเองได้เลยจบด้วยตัวของมึงเองเลยนะครับมึงอยากหาอะไรมึงไปหาเลยนะครับเนี่ยหมูเห็ดเป็ดไก่ปลานะครับผมปลากระป๋องจะมามงมาม่ามึงก็เลือกเอาเลยนะครับผมก็ตามนี้ครับ ง่ายๆจำไว้อันนี้คือ all map ถ้ามึงอยากได้แบบ all map ใช่ไหมนี่มึงกดบงเนี่ยคือลูกแก้วสีทองทั้งหมดที่มึงจะเก็บได้นะครับผมแต่จำไว้ว่าไอ้ลูกแก้วสีทองเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงที่แบบว่าข้างหลังพื้นที่นี้นะมึงเห็นตรงจุดปลายข้างล่างไหมเนี่ยลูกศรเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นก็พอมึงไปตรงนั้นแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าแนะนำว่าให้มึงลองสังเกตที่มันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมแล้วคุณจะเข้าใจเองนะครับผมเนี่ยลูกแก้วกาชาเนี่ยสายฟรีเกมเนี่ยเอาเลยมึงวิ่งเก็บกันให้หน้ามืดเลยนะครับผมเก็บกันให้พังไปข้างนึงอะนะครับแล้วถามว่าเกมนี้มันจะสร้างรายได้ได้ไหมพี่บอกเลยมันมีเยอะแยะนี่ไงวิ่งมึงไปลงเลยหน้าเพจรับเก็บลูกบอลทองรับเก็บลูกบอลม่วงนะเกิดรายได้อีกนะสำหรับใครว่างก็ไปวิ่งเก็บให้เขานะครับผม รับลงดันรับตีบอสนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่เป็นเกม NFT ก็จริงแต่วิธีหาเงินนะมันมีเยอะแยะนะครับผมมันหาได้ทุกอย่างทุกแบบทุกสิ่งดังนั้นก็แล้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนเอาแบบนั้นเนี่ยผมสอนแบบจับมือทำเลยนะคุณจะได้เป็นนะครับก็แค่นี้แหละนะครับผมสำหรับเว็บไซต์เนี่ยมันมีบอกทุกอย่างทุกจุดผมไปวิ่งเก็บมามีทุกจุดครับถ้าเกิดว่าใครบอกว่าไปเก็บแล้วบอกว่าไม่มีเนี่ยแม่งมีครับเพราะว่ากูก็เจอแม่งหมดอ่ะนะครับผมก็ตามนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยสำหรับคนที่เขาทำเว็บข้อมูลดีๆเนี่ยมาให้เดี๋ยวผมจะลงเอาไว้ข้างใต้คลิปนี้แล้วก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็โหลดได้เลยครับใต้คลิปนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมครับถ้าจะเติมเงินนะครับผมก็นึกถึง Rich Man Shop ครับผมบ๊ายบายจัดจุ๊บๆ